สรยุทธตอบสวนกับมัลลิกากรรมการข่าวคุยนอกจอที่จัดผ่าน YouTube หลังจบรายการเรื่องราวเช้านี้ซึ่งหลายๆคนมักจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยในประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจในสังคมอย่างช่วงต้นเดือนมิถุนายน2566กับการพูดคุยสบายๆกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลล่าสุดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอช่วงหนึ่งที่ยกคลิปของนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชนอดีตกรรมการบริหารและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไล่กล่าวพูดถึงสรยุทธ สุทัศนจินดาโดยตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่นายสรยุทธ์จะเชิญมัลลิกาเสียทีเห็นเชิญอยู่ได้ระหว่างวิโรจน์กับพิธากลับกันไปสลับกันมาเชิญอยู่ได้เป็นโฆษกพรรคเขาหรือไงบอกไปว่ามัลลิกาบอกเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละขออนุญาตวิจารณ์นะพี่มันดูไม่งามจรรยาบรรณจริยธรรมดูเยอะดูลำเอียงวันนี้เชิญแล้วติ่งโทรศัพท์ไปตั้งแต่เช้าแล้วพอเห็นคลิปปุ๊บก็บอกทีมงานเลยว่าให้ติดต่อเลยสิตอนแรกไม่ได้รับสายน่าจะยังไม่ตื่นพอติดต่ออีกรอบหนึ่งน้องอย่าไปพูดว่ายังไม่ตื่นพี่ติ่งบอกเองว่าพี่ติ่งเพิ่งตื่นยังนอนอยู่เลยไม่สะดวกหรอไม่สะดวกยังไม่ได้เตรียมตัวยังนอนอยู่เลยเหมือนจะไม่ค่อยสบายด้วยเช้านี้ทีมงานก็เลยถามไปว่าเห็นคลิปพี่ติ่งบอกอยากให้เชิญมาออกรายการบ้างพี่ติ่งเลยตอบว่าก็อัดคลิปไปงั้นๆแหละอ้าวยังไงล่ะนี่ที่เชิญมาคือในฐานะอดีตส.ส.อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นน้องคือการเมืองเราจะมีความเห็นต่างได้ไม่เคยตั้งข้อรังเกียจเลยความสัมพันธ์มันต้องไม่เกิดความแตกแยกเขาวิจารณ์เราก็รับฟังจริงๆตนได้บอกกล่าวมาก่อนหน้าแล้วว่าถ้าเชิญฝากฝั่งที่เขาแพ้การเลือกตั้งอุ๊ยชนะเลือกตั้งแต่รวมเสียงแล้วไม่มากพอถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายที่ค้านมันจะเป็นภาพแปลกๆของโทรศัพท์เหมือนกันบางทีก็เอ๊ะจะมาถามเพื่อให้เสี้ยมหรอใช่ไหมหรือจะตนเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณมัลลิกาคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ครับทำไมคุณถึงแพ้ไหนก่อนหน้าเลือกตั้งบอกว่าเซฟประชาธิปัตย์เหลืออยู่เนี่ยไลท์25ใช่ไหมคือนอกจากจะดูไม่งามยังจะเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมเพราะจะถามอะไรหรอหรือจะถามเช่นคุณจุรินทร์ครับตอนนี้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านยังไงก็แบบเฮ้ยยังไม่ทันรับรองมาเรียกเราเป็นฝ่ายค้านแล้วเหรอ